าพูดถึงสื่อที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์มากที่สุดเนี่ยนะฮะในแบบที่ใช้วาจาแบบที่ไม่ให้เกียรติกันเลยเนี่ยนะฮะเอเชียอัปเดตหรือ YCV ไม่ใช่ฮะไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ ASTV คือครับคือจริงๆแล้วฝ่ายที่ให้เกียรติพลเอกประยุทธ์มากที่สุดเนี่ยนะฮะคือฝ่ายที่เอาง่ายๆคือฝ่ายเพื่อไทยฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้เกียรติพลเอกประยุทธ์อย่างคนเสื้อแดงอาจจะคิดไม่ถึงครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่ให้เกียรติเลยเนี่ยนะฮะในแบบที่หยามกันทุกวันเนี่ยก็ STV นั่นแหละครับคุณสนธินั่นแหละพยายามลากกองทัพออกมาแล้วไม่ยอมออกแล้วแต่ว่าการพูดเชียร์ให้ฝั่งเดียวกันลงมือเนี่ยบางทีมันก็ทำในแบบที่ดูเหมือนว่าทำแบบเป็นมิตรได้อ่ะยกตัวอย่างเวลาผมกดดันผมพยายามทำรายการที่นี่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยควรทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าในกรณีของคุณสนธิเวลาเขาพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีความแบบว่าอย่างนั้นเหลือไงฮะครับคือมันวาจาที่ใช้เนี่ยมันคือแบบมันแดกดันมากฮะมันดุดันครับฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสไปที่ตัว HTV เท่าไหร่ก็เขาคงไม่อยากนะคุณประยุทธ์พูดว่าอะไรเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องสื่อว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงสร้างความเกลียดชังหรือที่เราเรียกว่า hate speech เนี่ยก็พูดไปถึงแล้วก็มีเอ่ยถึงว่าทีวีของรัฐต้องไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเอ๊คุณพลเอกประยุทธ์นี่พูดถึงใครกันอ๋อแต่ว่าที่ผ่านมาชัดเจนนะเวลาพูดถึงเนี่ยแมเนเจอร์แต่ว่าอันนี้อาจจะมีรวมทีวีช่องใดช่องหนึ่งเข้าไปด้วยครับนะพูดถึงทีวีของรัฐด้วยก็อันนี้น่าสนใจว่าผมก็ดูช่อง11ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรช่อง5หรือเปล่าผมไม่กล้าผมไม่กล้าอาจจะวิจารณ์ช่อง5ลองฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ผบ.ทบ.ฮะที่บอกว่าผมไม่ทำอะไรเพราะว่าผมรับผลประโยชน์อะไรเงี้ยผมจะคงจะต้องดำเนินการทางกฎหมายนะกับคนที่ลงในนี้ก็มีเนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับเดี๋ยวหลังดูที่ว่าใครถ้ายังปล่อยให้เขียนอยู่แบบนี้ก็เตรียมตัวตกงานกันให้หมดถ้ามันไม่รู้จักหยุดกันไม่รู้จักสงบกันมันก็ต้องมีทางออกอย่างอื่นจนได้นั่นแหละประเทศชาติมันไม่เคยสิ้นคนดีอะนะใช้คำนั้นแล้วกันนะไอ้คนดีที่ว่าก็ต้องเป็นคนดีจริงๆไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่แสวงประโยชน์ดูแลการแก้ปัญหาของประชาชนดูแลทุกด้านนะทั้งความยากจนการศึกษาต่างๆให้เกิดความเป็นธรรมในทุกหมู่ทุกเหล่าวันนี้เห็นทุกพวกทุกฝ่ายเนี่ยออกมาพูดกันในโทรทัศน์แล้วผมก็ไม่สบายใจนะมีทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำหน่วยงานต่างๆออกมาพูดกันแล้วก็ทำให้ความขัดแย้งมันบานปลายไปเรื่อยๆผมถามว่าถ้าเอากำลังเข้ามาเอาคนเข้ามาแล้วมาสู้กันแล้วมันจะหมดกันไปข้างหนึ่งไหมก็ฟังคนในประยุทธ์ดูเหมือนว่าที่ไม่พอใจเป็นหลักเนี่ยคือฝ่ายที่ยั่วยุให้กองทัพนั้นใช้กำลังครับนะครับก็แล้วกองทัพก็คุณพลเอกประยุทธ์ก็พูดชัดเจนว่าทำหน้าที่ในการดูว่าฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก็จัดการก็เลยมีคำถามมาว่าเมื่อวานก็มีสื่อไปถามกันว่าข่าวว่าแบ็คลิสต์ไม้หนึ่งเนี่ยจริงไหมกองทัพเป็นคนนั่นไหมไม้หนึ่งกองคุณทีที่คุณเสียชีวิตไปครับซึ่งคุณประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวก็มันมีการปล่อยข่าวกันเยอะว่าเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายฮาร์ดคอร์ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าต้องการล้มสถาบันอะไรเงี้ยมีกองทัพมีแบล็คลิสต์ครับแล้วค่อยๆเก็บอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการใส่ร้ายกองทัพเหมือนกันนะใช่เพราะมันก็พูดลอยๆกันไม่มีหลักฐานใช่ใช่แล้วคุณประยุทธ์ก็บอกว่าก็เดี๋ยวดูหลักฐานตำรวจก็รู้ใช่ไหมตำรวจเขาชี้เบาะแสอะไรมาก็รู้ว่ามันเป็นของกองทัพเขาไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็พูดหลายประเด็นนะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของการใช้ความแรงมันมีจากทั้งสองฝ่ายก็เคยเอ่ยคำนี้ออกมาชัดๆว่ามีทั้งสองฝ่ายใช้ความรุนแรงแล้วก็กองทัพก็พยายามดูอยู่แต่เมื่อวานไปหนักเรื่อง hate speech ว่าต้องระวังอย่าให้มันมีเรื่องนี้คือพูดง่ายว่าพลเอกประยุทธ์นี่ภาพยังไม่ค่อยมีอะไรเสียนะเพียงแต่ว่าเพดานของคุณประยุทธ์เนี่ยคือเคารพกฎหมายเคารพคำตัดสินของศาลศาลว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าศาลเป็นธรรมหรือไม่ในคุณประยุทธ์ไม่ได้แตกแต่ว่าเรื่องที่คุณพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยเมื่อวานมีเรื่องน่าสนใจนะครับประกอบโพสต์กับเนชั่นเนี่ยเล่นประเด็นนึงก็คือว่าพลเอกประยุทธ์พูดถึงพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเหมือนกันว่ากรณีที่มีข่าวว่าพลเอกชัยสิทธิ์เนี่ยจะ
ไปตั้งกองกำลังนะครับแล้วก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะติดตามเรื่องนี้ด้วยจะฝากให้สอรสเนี่ยไปติดตามเรื่องพลเอกชัยสิทธิ์ด้วยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายไหนก็ตามแต่ที่อาจจะถูกมองว่ามีการใช้กองกำลังอยู่หรือเปล่านะครับอันที่2คือว่าก็มีการพาดพิงไปถึงว่าการที่พลเอกชัยสิทธิ์ไปภาคอีสานเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กองกำลังบางอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ตัวคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จริงน่าสนใจนะครับคือมีนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องที่ฝ่ายต่างๆพูดออกมามีบทบาทในช่วงที่ผ่านมานะครับกลุ่มรัฐบุคคลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกอย่างนี้ว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยทุกคนคงมีความหวังดีแต่อาจจะเอาออฟทัชเอาออฟทัชก็คือแบบหลุดจากสถานการณ์นะครับที่เป็นจริงไปนะครับก็เลยทำให้เกิดการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องต่างๆทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกต่างๆที่จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายไม่ใช่ว่าใครคิดใครพูดหรือใครอยากทำอะไรแล้วจะให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองเสนอได้ทั้งหมดปัญหาติดขัดที่ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญและเรื่องต่างๆมากมายจะต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นการวิจารณ์พลเอกสายุทธอย่างนุ่มนวลคือไปมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะถ้าฟังจากวาทกรรมเนี่ยเริ่มมีความเป็นนักประชาธิปไตยหลุดออกมาแล้วซึ่งกลายเป็นว่านี่เป็นสิ่งเสียหายสำหรับการเป็นทหารในเมืองไทย คือจริงๆแล้วผมกำลังจะบอกว่าง่ายๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปดูแมเนเจอร์แล้วก็ไม่ต้องไปดูฝ่ายที่ยั่วยุให้ทำรัฐประหารครับนะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์เองนะแล้วถึงเวลาเนี่ยไปมาเนี่ยเมื่อมีการเขียนประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะบอกว่านี่คือทหารที่สู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ทหารซึ่งอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วอยู่ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการรัฐประหารโดยทหารแก่แล้วไม่ทำแล้วไม่ทำและประคองสถานการณ์ใช่ถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยประคองสถานการณ์เลยแล้วก็ทำให้เกมของกบพศที่พยายามจะทำให้ล้มการเลือกตั้งหรือล้มอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะกองทัพยืนชัดเจนอาจจะเป็นเลกาซีที่ตรงกันข้ามใช่กับที่คนอื่นเคยคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะมีครับแต่ผมขออนุญาตไม่ไว้ใจกองทัพนะฮะเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะไม่ไว้ใจกองทัพครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยเพื่อจะเป็นนายกคนกลางขึ้นมาในสักวันหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือเขาจะปกครองได้ทั้งสองฝ่ายไงฮะแล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะทำเนี่ยก็คืออาจจะหลังเกษียณมีคนทำรัฐประหารให้เชิญพลเอกประยุทธ์เป็นนายก มันสวยมากใช่ไหมฮะเพราะเข้าได้ทั้งสองฝ่ายมันเป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์ฮะนี่พูดถึงว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายเว็บไตที่จะต้องเฝ้าระวังกองทัพอยู่เหมือนกันครับมีเรื่องของศาลปกครองนะฮะศาลปกครองสูงสุดนั้นก็มีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีบันทึกจดหมายนะฮะซึ่งออกมาจากทางใช่เลขาไหมฮะเลขาสำนักงานศาลปกครองเลขาของสำนักงานศาลปกครองแล้วจดหมายนี้นั้นก็ไปถึงตำรวจครับให้มีการฝากคนที่เป็นญาติกับญาติของเป็นเพื่อนสนิทของหลานเพื่อนสนิทไม่ใช่หลานเองแต่เป็นเพื่อนหลานเพื่อนหลานโอ้โหก็ฝากยาวไปถึงเพื่อนของญาติของประธานศาลปกครองครับนะคราวนี้จดหมายนี้จริงหรือเปล่าเขากำลังตรวจสอบมันอยู่นะฮะครับคราวนี้มันมีอีกจดหมายหนึ่งโผล่ขึ้นมาฮะสำนักข่าวอิสราเขาตรวจสอบพบข้อมูลใหม่ว่าเมื่อวันที่5เมษายนปี56เนี่ยคุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยนะฮะคุณดิเรกฤทธิ์ได้ทำจดหมายบันทึกข้อความไม่เป็นทางการอีกฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือไปถึงตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ช่วยเร่งรัดคดีความที่เกิดขึ้นในช่วงปี53โดยอ้างว่าเรื่องมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแหล่งข่าวจากศาลปกครองเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราว่าการทำบันทึกไม่เป็นทางการหรือจดหมายน้อยฉบับนี้ของนายดิเรกฤทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ตุลาการว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเพราะในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเร่งรัดคดีหากคู่ความเห็นว่ามีคดีความล่าช้าก็สามารถทำหนังสือเป็นทางการแจ้งถึงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลชั้นต้นได้เพื่อขอให้เร่งรัดคดีนะฮะใช้เขียนจดหมายน้อยแบบไม่เป็นทางการอันนี้มีการอ้างว่ารับเรื่องมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอ๋อจดหมายล่าสุดเนี่ยทำให้ศาลปกครองถูกพาดพิงว่ามีคนใช้คอนเนคชั่นร้องให้เร่งคดีได้ครับแต่ศาลปกครองก็บอกว่าจริงแล้วจดหมายนี้ข้างในศาลปกครองก็ไม่พอใจกันครับตอนนี้คือตุลาการศาลปกครองเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วนะฮะครับแล้วก็มีตุลาการนั่งอยู่ในคณะกรรมการสอบสวนนี้ด้วยอันนี้เรื่องนึงก็ดับไฟไปตั้งกรรมการสอบสวนแต่ประเด็นคือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ราชการเนี่ยเขาทำกันหมดเลยใช่ไหมดีหน่อยก็คือมีหลักฐานอย่างคุณ
ดิเรกฤทธิ์มีหลักฐานเป็นเอกสารใช่ไหมเป็นจดหมายน้อยครับร้ายที่สุดก็คือยกหูคุยกันผู้ใหญ่ยกหูคุยกันเลยครับแต่ที่ไม่ร้ายเลยคือว่าย้ายตามกฎหมายอย่างคุณยิ่งลักษณ์แต่โดนไงฮะคือมันเขียนจดหมายนี้ตั้งกรรมการโดนแค่ตั้งกรรมการสอบอันนี้อีกครั้งก็คือเรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดอีกครั้งนึงนะดิเรกฤทธิ์เจนครองทำเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองนะครับก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงก็คือทำจดหมายไปถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสนับสนุนให้พันตำรวจโทชูทะเรศยิ่งยงดำรงกุลรองผกกปสนหัวหมากเป็นผู้กำกับการให้ขึ้นเป็นผู้กำกับการเป็นเพื่อนของหลานชายของประธานศาลปกครองแต่อันเนี้ยมันถ้าเกิดเมืองนอกนะหนังฮอลลีวูดก็จะบอกว่านี่เป็น corruption at the highest corridor of power คือในระดับของศาลผู้พิพากษาระดับสูงเนี่ยก็ยังมีการใช้ connection กันแล้วมันก็หลุดออกมาอย่างเงี้ยครับก็มันก็สะท้อนให้เห็นไงว่าคนที่เป็นคนดีบางทีมันก็ไม่ดีคนที่เป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วดีก็ได้ผมว่ามันสะท้อนอีกเรื่องนึงหรือเปล่าว่ามันเป็นภาพซ้อนของการที่สังคมไทยมันอยู่ภายใต้อำนาจศาลมากเกินไปจนกระทั่งคนในวงการศาลคิดว่าตัวเองใหญ่พอจะไปสั่งคนอื่นได้คือการสั่งข้ามหน่วยงานเนี่ยผมคิดว่าปกติเขาระวังกันมากนะอย่างเช่นถ้าคุณอยู่กระทรวงสมมติคุณเป็นลูกปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างนี้เนี่ยคุณจะไปฝากเพื่อนลูกเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าเขาระวังกันนี่คือตัวจุดหมายหน่วยงานอาจารย์ศิโรจน์นี่เราโชว์เห็นนะฮะเรียนพี่เอกที่เคารพรักท่านประธานประสงค์จะสนับสนุนพันตำรวจโทชูทะเรศยิ่งยงดำรงสกุลท่านประธานเพื่อนกับท่านประธานประสงค์จะสนับสนุนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับหลานท่านให้ได้เป็นผู้กำกับเพราะเป็นคนดีอยู่นรตรุ่น47มีอาวุโสมากพอวงเล็บเพื่อนรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันเป็นรองผกกและส่วนใหญ่เป็นผกกกันแล้วขอความกรุณาช่วยพี่เอกช่วยแนะนำด้วยครับว่าท่านประธานหรือผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับเข้าใจว่าต้องมีจดหมายเพราะว่าถ้าไม่บอกเดี๋ยวทางผบตรจะไม่รู้ไงเพราะว่าคนละนามสกุลกันแต่ว่าทำไมก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณชูทะเลหน่อยว่าทำไมยังไม่ได้เป็นผกกขณะที่ในวงเล็บได้บอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันได้เป็นหมดแล้วอะไรขึ้นกับคุณชูเรศตำรวจท่านนี้อาจจะเหมาะสมที่จะเป็นก็ได้แต่สังคมกันแกล้งอันนี้ไม่เถียงนะแต่ว่าการที่มีโน้ตจากเลขาอ้างถึงท่านประธานครับแล้วดูเหมือนว่านี่เป็นเลขมันก็อันนี้น่าเชื่อถือนะครับโยนโน้ตนี้ทิ้งไม่ได้คืออย่างน้อยเนี่ยประธานเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าจดหมายเนี่ยเขาอ้างประธานถ้าประธานไม่เกี่ยวประธานต้องชี้แจงถ้าประธานเกี่ยวเนี่ยจะทำยังไงใช่ถ้าประธานเกี่ยวแล้วบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวจะทำยังไงก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งต่อไปถ้าต่างประเทศลาออกไปแล้วเราออกไปแล้วต่างประเทศอย่างนี้ถ้านายกยิ่งลักษณ์เผลอทำจดหมายนี้ฉบับเดียวเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์จะไม่มีแผ่นดินอยู่ทันทีครับต่อให้การยกย้ายตำรวจเขาไม่เป็นธรรมยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของศาลปกครองที่จะเข้าไปก้าวก่ายแต่แทรกแซงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะไม่มีอำนาจกฎหมายตัวไหนเลยที่ให้สำนักงานศาลมนูไปศาลปกครองเข้าไปแทรกแซงตรงนี้ครับก็นายกเนี่ยละย้ายเลขาสมช.ย้ายผบตร.อะไรเงี้ยไม่ได้นายกเมืองไทยเนี่ยท่านผู้ชมยังไม่ทราบตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการฐานบกไม่ได้นะครับคือบอกว่าคนที่นายกเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นนะฮะต้องผ่านกรรมการซึ่งในที่สุดมันจะไปลงตัวที่คนที่บางทีนายกไม่ได้ต้องการให้เป็นใช่ซึ่งมันอันนี้คือโจ๊กของโลกจริงๆแต่โจ๊กเนี่ยมันทำให้เกิดจดหมายแบบนี้คือความที่ประธานศาลหรือประธานสถาบันต่างๆรู้สึกว่าเราฉันมีอำนาจถอดถอนนายกได้เพราะฉะนั้นแค่ฝากตำรวจทำไมมันจะไม่ได้เป็นเรื่องเล็กนะฮะพักกันสักครู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาต่อครับสักครู่กับเดี๋ยวกลับมาภาพไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวนั่นเป็นคำพิสูจน์ว่ากว่า10ปีของความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ช้างแบรนด์คนไทยและเอเวอร์ตันสโมสรฟุตบอลระดับโลกเป็นเสมือนมิตรที่แบ่งปันวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกันจากนี้ไปจะเป็นการก้าวเดินเคียงข้างกันสู่ความสำเร็จเริ่มจากการจัดโครงการต่างๆเพื่อยกระดับกีฬาฟุตบอลของไทยมิตรภาพที่แนบแน่นของการช่วยเหลือและวันนี้มิตรภาพของแบรนด์ช้างและเอเวอร์ตันก็ได้แบ่งบานออกไปอีกด้วยการที่ช้างต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเอเวอร์ตันต่ออีก3ปีรวมถึงจัดงานร่วมฉลองครบรอบ10ปีของการเป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมเอเวอร์ตันอีกด้วยสำหรับแฟนบอลที่สนใจนะติดตามได้ที่ facebook.com/changworld ครับนับเป็นการจับมือครั้งสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแบรนด์ช้างแบรนด์คนไทยและเอเวอร์ตันที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนานกว่าทศวรรษที่โลกต้องจารึกไว้ตลอดกาล
สงสัยไม่ว่าทำไมคนเราต้องแต่งตัวทำไมผู้หญิงต้องแต่งหน้าพบกับรายการที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสวยในแบบที่เป็นคุณ Catwalk Cat Talk เพราะแฟชั่นก็คือชีวิตBreak your comfort zone. Learning another language allows you to get under the skin of a new country and culture. Smart Voice. Voice TV 21. มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะให้ชมกันนะครับมันเป็นคลิปตำรวจใช่ไหมฮะอาจารย์ซิโรจน์ฮะอันนี้ตำรวจไปคอร์รัปชันอะไรที่ไหนไปตำรวจไม่ได้คอร์รัปชันนะแต่ว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับคนรู้สึกว่า2มาตรฐานนะครับมีเหตุการณ์ที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ถูกตำรวจเรียกนะครับแล้วคนนั้นเขาก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นทหารทำแบบเดียวกับผมเลยเนี่ยไม่เห็นพี่เรียกทหารมาบ้างเลยแล้วก็เลยตามถ่ายคลิปตำรวจว่าตำรวจตอบว่ายังไงคนนี้ตามถ่ายคลิปตำรวจนะฮะก็ลองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะในสังคมไทยที่ตำรวจไม่จับทหารเนี่ยมันเป็นที่เป็นการเคารพกันระหว่างสีแล้วมันก็มี2มาตรฐานโดยถูกต้องในสังคมไทยคือมันเป็นไปแล้วนะฮะลองดูคลิปนี้แล้วกันนะครับลองดูคลิปนี้ครับพี่ครับเมื่อกี้ทำไมทหารพี่ไม่จับพี่ปล่อยได้ไงครับคนอื่นไม่ได้ปล่อยผมเขียนไม่สั่งผมไม่ได้โอ้โหพี่ครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ทำไมทหารพี่ถึงไม่จับอะครับทหารนะครับเมื่อกี้มาจอดตรงนี้แล้วพี่ปล่อยให้เขาขับรถออกไปผมไม่ใช่เลยเมื่อกี้ผมเห็นหน้าจ่าเลยพวกพี่เลือกปฏิบัติกันอย่างเงี้ยครับตายแล้วใช่ป่ะเห็นว่าพี่เมื่อกี้ทหารอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีมาอีกพวกทหารอ่ะทหารตำรวจนะครับแต่พี่ไม่จับเลือกปฏิบัติอย่างนี้ก็ตายแล้วเดี๋ยวผมจะคอยดูจับทหารได้เปล่าฮะนี่นะครับถนนเส้นวิภาวดีรังสิตก่อนถึงสนามก่อนถึงกองทัพอากาศนะครับจับแต่ประชาชนธรรมดาเพื่อทหารมาในเครื่องแบบมาครับปล่อยครับไม่ยอมจับครับอย่างเงี้ย2มาตรฐานหรือเปล่าพี่เห็นน้องเจ๊ทหารอะอันนี้มาจาก Facebook ของคุณคานยุทธนานะฮะ Facebook ของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเรารักด่านตรวจคือชอบด่านตรวจนะฮะชอบกันทำหน้าที่ของตำรวจแต่ว่า คืออยากให้ตำรวจจับทหารที่ทำผิดกฎจราจรเหมือนกับแบบไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือการอภิสิทธิ์ชนเหมือนกับดูเหมือนว่าเขาจะตั้งตัวเป็นคอยตรวจดู2มาตรฐานตัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าตัวเขาเองเขาโดนใช่ไหมฮะคือผมไม่เห็นตอนที่เขาโดนจับไงมันมีตอนที่เขาโดนแล้วเสร็จแล้วอีกคนไม่โดนมันไม่ชัดตรงนั้นนะครับต้องดูข้อเท็จจริงว่าที่ปล่อยทหารเนี่ยเพราะอะไรบางทีทหารจะไม่ผิดก็ได้แล้วอาจจะเข้าใจไปเองก็ได้หรือแต่ถ้าสวมหมวกถ้ากรณีสวมหมวกเนี่ยอาจจะชัดใช่ไหมว่าจับคนนึงไม่จับคนมอเตอร์ไซค์เหรอฮะแต่ว่าเรื่องของการตั้งด่านตรวจอะไรเงี้ยตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าบางจุดนั้นก็แค่ยังไงเดียครับคือตั้งเพื่อเก็บหารายได้เสริมคือช่วงเปิดเทอมแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าโอเคไม่ว่ากันเพราะ
จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับคือบางทีมันเป็นเรื่องดุลพินิจของตำรวจนะเช่นถ้าเป็นโทษนะฮะคือต้องพูดบางทีเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยพูดดีๆกันแล้วก็ปล่อยตักเตือนหรือเป็นสื่อก็จะบอกว่าไปทำข่าวครับหรือว่าคุณหน้าคุณตาก็ตักเตือนแล้วครั้งที่สองก็จับอะไรเงี้ยคือโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็โอเคแต่ที่มันเป็นปัญหาคือบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถปิกอัพเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าโดนตลอดครับแต่ถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยไม่โดนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาจริงไงว่ามันก็มีสองมาตรฐานจริงๆว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับใครหรือว่าไม่ดำเนินการกับใครคือสงสารคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้อยากขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าจะไม่มีตังค์ซื้อรถเขาขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันจำเป็นแล้วมอเตอร์ไซค์โดนก่อนมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่เนี่ยโดนก่อนมอเตอร์ไซค์ตุ๊กแท็กซี่ปิกอัพชนชั้นล่างสุดในถนนเนี่ยจะโดนสี่กลุ่มมันไม่ใช่เรื่องว่าใครชนชั้นไหนผิดมากผิดน้อยฮะเป็นเรื่องอำนาจต่อรองบางทีเขาพอไม่มีตังค์ก็มันก็คือไม่มีหน้าตาที่จะต่อรองได้ใช่จับเบนซ์นี่เจอเส้นใหญ่ฮะใช่ไหมฮะผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นทหารไปไหนมาไหนเนี่ยไม่แต่งเครื่องแบบแต่จะห้อยเครื่องแบบทหารเนี่ยไว้ในเบนซ์ตลอดแล้วข้อหลังก็จะแขวนหมวกเอาหมวกวางไว้ตรงหน้าต่างหลังเพื่อที่จะให้ทุกคนเกรงใจคือมันมีคนที่ทำอย่างนี้จริงจริงเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่โดนใบสั่งแล้วก็เยอะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ป้ายติดกระจกหน้ารถจะมีประหลาดเยอะโชว์สังกัดตัวเองโชว์สังกัดฮะครับก็คนเอานมผงยี่ห้อหนึ่งฮะนมเม็ดยี่ห้อหนึ่งฮะตัดแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์นมเม็ดไอ้สติ๊กเกอร์หน้ารถเนี่ยมันสะท้อนว่าคุณมีเครือข่ายในสังคม คุณเข้าแบบสปอร์ตคลับได้คุณเข้าสโมสรตำรวจสโมสรกองทัพบกได้เนี่ยมันดูสง่าซึ่งมันน่าเจ็บปวดใช่ไหมสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่คนขับตุ๊กๆหรือคนขับรถเมล์ที่แบบโดนอยู่ข้างเดียวไงมันก็คือทำให้คนรู้สึกว่าสังคมไทยมันมีอภิสิทธิ์ชนมันมีชนชั้นจริงๆไงเพราะฉะนั้นพอพวกเสื้อแดงพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมพูดเรื่องสองมาตรฐานเนี่ยคนจนเข้าใจทันทีว่ามันมีจริงๆส่วนคนรวยเนี่ยไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าสังคมไทยมันก็เท่าเทียมกันนะมันไม่มีความอายุที่ทำอะไรเพราะตัวเองเบ่งเขาไปทั่วไงเคยเบ่งไหมฮะเนี่ยสองคนนี้ไม่ฮะคือแต่ว่าต้องยอมรับว่าบางทีตำรวจเขาดีกับคนที่สังคมรู้จักไงเขาก็จะบอกตักเตือนเพราะว่าเขาเคยเห็นหน้าเราครับก็มีบางทีพอมันเป็นเรื่องดุลพินิจมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องระบบด้วยว่าระบบมันก็ไม่ได้ปกป้องถ้าสมมติว่าตำรวจไปเล่นงานคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนจริงๆเนี้ยหน่วยงานจะปกป้องหรือไม่ถ้าตำรวจทำถูกสังคมจะปกป้องไหมล่ะสังคมจะปกป้องไหมอะไรอย่างนี้มีงานเสวนาเมื่อวานนี้นะฮะเขาจัดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เมืองไทยเป็นฐานการโจมตีนะครับทางด้านการก่อการร้ายการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการต่างๆนะปรากฏว่าในงานเสวนานี้เนี่ยการก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทยสถานการณ์นโยบายและยุทธศาสตร์มีผู้แทนจากสมช.ไปนะฮะแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านไปเนี่ยเขาได้มีข้อสรุปเหมือนกันว่ากลุ่มฮิซบุลลอฮ์เนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นจัดให้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับสูงสุดแล้วก็มักที่จะใช้ประเทศไทยในการเป็นพื้นที่ในการก่อเหตุในการโจมตีผลประโยชน์ของประเทศตะวันตกนะฮะคนที่พูดเรื่องนี้คือนักการข่าวชำนาญการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณรพีพันธ์นพิรันนะฮะเขาบอกว่าภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มคนในประเทศอิหร่านนะฮะมีการเอาฮิซบุลลอฮ์นั้นมาเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการครับนะครับแล้วก็ถ้าคุณย้อนกลับไปดูการหาเป้าที่เป็นสถานทูตอิสราเอลอะไรเงี้ยในเมืองไทยเรากลายเป็นที่ฮิซบุลลอฮ์นั้นมาเคลื่อนไหวอยู่ด้วยครับก็เหตุผลก็คือว่าไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศตะวันตกมีการปลอมแปลงเอกสารสูงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอมีเป้าหมายที่ก็คือครบหมดที่เขาจะทำอะไรได้แต่ว่าการก่อเหตุในระดับนานาชาติอย่างนี้มันก็ยังไม่เคยสำเร็จในประเทศไทยนะยังไม่สำเร็จเคยที่มีใกล้เคียงก็ที่มีความพยายามที่เอาระเบิดไปที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ทราบนะครับดูเหมือนจะเป็นสถานทูตอิสราเอลที่เขาสารภาพมาแต่ว่ามันระเบิดก่อนที่จะไปในซอยสุขุมวิท71นะครับแต่ว่าไทยถูกใช้เป็นที่ก่อเหตุของคนเหล่านี้เพราะว่าเป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศตะวันตกปลอมแปลงเอกสารก็ง่ายการบังคับใช้กฎหมายก็อ่อนแอนะฮะก็แย่ทุกเรื่องนะอะไรเงี้ยน่าเที่ยวด้วยแต่เรื่องอิสราเอลอยู่ในไทยเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายข่าวกองหรือสภาความมั่นคงรู้มาเป็นเวลาผมเข้าใจว่าผมได้ยินเรื่องมาเกิน20ปีแล้วนะครับกรณีที่จับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ไปชนรถคาร์บอมใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่ทันระเบิดนี่20ปีที่แล้วก็เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยตามมานานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไม่มีปฏิบัติการในไทยก็เลยอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาอะไรกับฝ่ายนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไ
ไปทำอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวไทยจะโดนลุกลงไปด้วยอ๋อคือผมคิดว่ามันมีความซับซ้อนแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ว่าพวกนี้อยู่ไทยแล้วผมเชื่อว่ารู้ระดับอยู่ที่ไหนด้วยแต่ว่าไม่อยากจะไปแตะต้องเพราะว่าถ้าแตะต้องเนี่ยใช่มันจะได้รับผลกระทบไทยจะกลายเป็นส่วนของความขัดแย้งในกรณีของฮัมบารีเราช่วยรวบตัวนะแล้วก็ส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาใช่กรณีคือผมคิดว่ามันเป็นทางผ่านหลายๆอย่างแหละพ่อค้าอาวุธระดับโลกก็ผ่านใช่ไหมคือผมคิดว่าหน่วยข่าวกองก็รู้เรื่องจริงหน่วยข่าวกองอิสราเอลหน่วยข่าวกองอเมริกา CIA ก็รู้หมดแหละฮะก็เป็นตลาดไซรีอ่ะที่ใครจะมาใครจะเฝ้าระวังครับก็รายงานกันให้ทราบเรื่องนี้นะฮิตซ์บอลแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเกี่ยวกับยูเน็ตนะฮะการสอบเนี่ยที่นักเรียนเขาไม่อยากสอบกันนะครับแล้วก็มีสถานการณ์การเมืองในอินเดียด้วยฮะมีครบรอบการจับคุณสมยศด้วยวันนี้มีกิจกรรมเราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับมาครับอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินแอนเดอร์ซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนเดอร์ซินเยลใหม่โยเกิร์ตดัชชีมีมะม่วงคุณมะพร้าวมะม่วงคุณมะพร้าวมะม่วงมีหมดใหม่ครั้งแรกที่โยเกิร์ตดัชชีมีทั้งเนื้อมะม่วงและวุ้นมะพร้าวเฉพาะหน้าร้อนนี้เท่านั้นพิทิศคุณดูไม่สดชื่นเลยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกลอง Ready Plus ใหม่ได้ทั้งความสดชื่นใยอาหารและคลอโรฟิลล์ Ready Plus I've got something to say.Talking Thailand รายการทอล์คโชว์2ภาษาเพื่อความเข้าใจในความเป็นไปของประเทศไทยในมุมมองใหม่พบกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุล I like to talk politics so I'm going to give you an insider's perspective on Thailand's latest political developments Grace Robinson As Thai high streets are taken over more and more by international shops how will independent businesses survive จิสุภาฉินTechnology isn't all that interesting if it can make your life easier in the future. But guess what? The future is now. Let Adam Bradshaw. The AEC is on its way, and we've got to get our English into gear because English is the neutral language of the AEC. ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in.ทุกวันเสาร์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ทาง Voice TV Live every moment, love every day ทุกๆเช้าคือการเริ่มต้นใหม่เลือกใช้ทุกนาทีให้มีค่าแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขในแบบฉบับของคุณ Smart Voice Voice TV 21กลับสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับทางกทปส.นะฮะกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยเขาได้มีการเปิดหน่วยงานภายนอกเปิดให้หน่วยงานภายนอกยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนสามารถยื่นข้อเสนอได้ระหว่างวันที่1ถึง30พฤษภาคมติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกสทช.นะครับ nbtc.go.th หรือไม่ก็โทรไปที่02-554-8114 554-8114เว็บไซต์นะกสทช. nbtc.go.th นะครับครับก็ใครอยากทำรายการทำสารคดีอะไรเงี้ยเข้าไปขอเงินสนับสนุนตัวนี้ได้มีเงินนะกสทช.ก็มีเงินเยอะนะเพราะว่ากองทุนนี้เขาเข้าใจว่าจะตัด 2% จากรายได้ครับของทีวีทุกช่องก็องค์กรอิสระเมืองไทยเนี่ยนะฮะโดยโครงสร้างของกฎหมายไทยเนี่ยทำมีงบครับเยอะแล้วก็หลายคนก็วิ่งเข้าหาทำมาหากินอิสระนี่คืออิสระในเชิงงบประมาณด้วยผมว่ามันตลกนะตลกไม่คือไม่ได้ว่าตัวองค์กรอิสระว่าตัวโครงสร้างว่าคุณเปิดให้คนนั้นทำมาหากินด้วยการวิ่งเข้าหาองค์กรอิสระครับของงบไปทำของงบจากกกต.ของงบกสทช.อันนี้เป็นผลมาจากที่เราไม่ไว้ใจนักการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนักมันทำให้เราตรวจสอบยากขึ้นคือมันแย่โดยตัวโครงสร้างทั้งหมดครับ
ต้องปฏิรูปฮะเอาอีกเรื่องนึงฮะปฏิรูปเลิกองค์กรอิสระพวกนี้อันนี้เรื่องที่ต้องปฏิรูปอีกเรื่องนึงฮะคุณสมยศ30เมษายนครับอยู่ในจองจำมากี่ปีนะคุณชวน3ปีเต็ม3ปีวันนี้เขาจะมีการเปิดตัวหนังสือ3ปีสมยศพฤกษาเกษมสุขดีฮะดูเดี๋ยวนี่คือถุงเนี่ยอ๋อนี่สัญลักษณ์112เหรอฮะ6คูณ36เท่ากับ112อันนี้6คูณ36คืออะไรฮะคืออะไรคุณชวนมัน6คือ6อะไรนะฮะ6สัปดาห์ป่ะฮะ6อ๋อ6 October 6ตุลา36ปีผ่านไปอ๋อโอเคอ๋อเพราะว่ากฎหมายนี้มันเกิดหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519โอ้โหนี่หลังจากการฆ่านักศึกษานะครับตอนนี้เราก็ได้รับผลกระทบกันคุณสมยศก็อยู่มา3ปีแล้วนะครับแล้วอาจารย์อาจารย์ศิโรจน์เขาได้อะไรมาฮะทีเชิ้ตฮะดูเยอะแยะเลยฮะนี่ลองดูหน่อยแล้วกันนะฮะทีนี้เราอาจารย์เขาให้อาจารย์ศิโรจน์มาเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์จะแจกท่านผู้ชมไหมฮะเนี่ยก็แจกได้ครับเพราะไซส์ผมใส่ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาให้ไซส์ที่ทรมานจิตใจกันนะฮะแจกนะฮะไซส์ large นี่มันไซส์ large ใส่ไม่ได้ฮะมันตัวใหญ่แล้วนะใส่ได้ฮะใส่ได้ฮะพูดผิดฮะนี่มันตัวใหญ่มากผมพยายามหาทางแจกแต่ผมไม่รู้จะปล่อยมุกยังไงไงก็เลยเล่นมุกตัวเองฟรีสมยศเนี่ยหนึ่งตัวนะครับแก่ท่านผู้ชมวันนี้ SMS มาแล้วกันนะครับวันนี้คุณสมยศนี่เป็นนักโทษการเมืองที่ของเอ็มเอสตีแล้วใช่ใช่ครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เขาจะมีเสวนาด้วยฮะเสวนาเปิดตัวหนังสือ3ปีสมยศพฤกษาเกษมสุขบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่โรงแรมโกลเด้นดราก้อนงามวงวานนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปกันได้นะครับโกลเด้นดราก้อนงามวงวานบ่ายโมงครึ่งมีหนังสือออกมาด้วยฮะน่าจะเป็นหนังสือซึ่งออกในงานนี้เหมือนกันนะครับวารสาร24มิถุนาประชาธิปไตยปกเป็นรูปคุณสมยศเหมือนกันนะครับเป็นวารสารลายสะดวกออกมาฉบับที่2ปีที่3แห่งการจองจำคุณสมยศ30เมษายน2557นะครับปกพิราบขาวในกรง3ปีสมยศพฤกษาเกษมสุขมีสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์วรเจตนะครับสัมภาษณ์คุณสุนัยภาสุขแห่ง Human Rights Watch นะครับมีบทความของคุณพิภพอุดมพุทธิพงศ์นะครับเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีกวีของคุณสุขุมพจน์คำสุขุมนะครับ 1+1=2วงเล็บนอกนั้นล้วนเท่ากับอาชญากรรมนะครับมีบทความคุณวาดรวีคุณวัดเวรยางกูลคุณสากริยาอมัตยากวีสีไลท์นะครับก็มีบทกวีในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอาจารย์ประวินครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับของใครก็ไปงานนี้โกลเด้นดราก้อนนะครับคนที่สนใจทีเชิ้ตนั้นเข้าไปที่ Facebook นะครับของ Wake Up Thailand นะครับนะครับเพราะเรายังไม่ใช้ SMS ตอนนี้ Facebook Wake Up นะครับแล้วก็เข้าไปส่งเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรไว้ครับนะครับสายแอลนะฮะสายแอลฮะใส่ได้ฮะถ้าเป็นผู้หญิงทำไงฮะก็ใส่ได้ฮะยังเท่อยู่แต่ตกลงไม่ใช่เพราะว่าผมใส่ไม่ได้ก็ไปหาซื้อในงานฮะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยูเน็ตที่เราน่าจะคุยถึงเล็กน้อยเพราะว่ามีเด็กนักศึกษาเขาไม่พอใจการทำข้อสอบอันนี้เหรอฮะทำไมมันเป็นเรื่องเป็นราวนักหนาคุณชูวัฒน์คือเขาจะให้สอบเนี่ยคือบังคับแล้วไม่พอใจที่จะต้องมานั่งสอบครับคือมันจะมีมาตรฐานกลางขึ้นมาคือหน่วยงานที่เรียกว่าสถาบันอะไรเนี่ยสอทศเนี่ยครับทดสอบมาตรฐานการศึกษาเนี่ยซึ่งเขาพยายามจะวัดผลกลางเพื่อใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัยว่าได้คุณภาพหรือไม่ในการจัดการเรียนการสอนแล้วเขาก็เลยจะจัดสอบโดยข่าวที่มันออกมาตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามีข้อสอบเดียวแล้วใช้ทุกมหาวิทยาลัยครับแล้วมันก็ใช้กับเหมือนกับทุกคณะทุกอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกมันไม่ได้หลากหลายแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้คนก็เลยออกมาต้านแล้วกับตัวนักศึกษาเองก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาทำข้อสอบอีกผมเข้าใจว่ามาตรฐานคือสทศเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาเพื่อจะทำตัวเป็นสถาบันจัดทดสอบอยู่แล้วเพื่อจะไปตอบสนองกับสมศซึ่งเป็นองค์กรที่วางมาตรฐานการศึกษาอีกทีนึงในเน็ตเขาก็เลยรวมตัวกันนะต่อต้านการสอบยูเน็ตนักศึกษาเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทำแล้วก็เขาไม่พอใจที่ว่าทางสทศเหมือนกับว่าจะเอาข้อสอบเนี้ยไปเปิดให้กับทางบริษัทเอกชนที่รับสมัครงานเนี่ยเอาข้อมูลไปดูได้ว่าผลสอบนั้นเด็กได้สอบออกมาแล้วเป็นอย่างไรครับก็อย่างอาจารย์สิริพันธ์นกสวนนะก็พูดถึงว่ามันจะมีปัญหาอยู่ว่าการมันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลดทอนความหลากหลายของการศึกษาให้เหลือมาเพียงมาตรฐานเดียวกับสทศเองที่เอาไม้บรรทัดมาวัดบัณฑิตเนี่ยมันก็จะทำให้ไปเอื้อกับบริษัทเอกชนที่แทนที่จะให้บริษัทภาระการวัดมาตรฐานพวกนี้เนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนที่รับเข้าทำงานก็กลายเป็นภาระของรัฐทำไมรัฐบาลต้องเข้าไปยุ่งในเรื่องนี้คนก็ถามจริงๆรัฐบาลเขาต้องการประเมินคุณภาพขององค์กรการศึกษาเท่านั้นครับจริงๆเขากระทรวงศึกษาเขาออกมาแจ้งแล้วนะว่าต้องการแค่นั้นเพื่อจะตรวจวัดมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาลัยเป็นการตรวจภายในแต่ใช้วัดที่ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์
ใช่ไหมแล้วก็ไปประเมินภายในอีกทีนึงอันนี้มันก็มันก็แปลกไหมฮะว่าเด็กต้องมานั่งสอบอะไรเพิ่มเพื่อให้ก็แปลกก็แปลกแต่ว่าปัญหาคือว่าแล้วจะใช้อะไรวัดมหาลัยปัญหาคือที่ผ่านมาใช้ TQF มันพอหรือไม่คือ TQF เนี่ยวัดที่การทำงานของตัวอาจารย์ใช่ไหมตัวนักวิชาการหรือตัวบุคลากรในมหาลัยแต่ว่าเอ๊ะแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงล่ะผลมันดีไม่ดีจริงใช่ไหมก็มันไม่มีตัววัดเขาก็เลยยังตกลงกันไม่ได้แต่ว่าทางสทศบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวนี่เป็นการวัดภายในคะแนนเนี่ยไม่ให้เด็กรู้คนเดียวใช่ไหมฮะคือไม่มีผลต่อเอาไปทำงานโอเคก็ไม่ควรจะมีครับแล้วก็รู้อีกทีนึงก็คือมหาลัยรู้เพื่อจะไปตรวจสอบตัวเองแต่ว่าเขาจะไม่ใช้นะฮะสรุปก็คือว่ายังไม่ใช้ยกเว้นภาษาอังกฤษอาจจะหยิบมาใช้ภายในปีหน้าปีนี้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือมันเสียเวลาที่เด็กจะต้องไปนั่งสอบครับเพราะว่าเวลาสอบมันควรจะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับและการสอบในแต่ละวิชาแต่ว่าหรือไม่ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยครับอันนี้เหมือนกับเป็นการสอบตอนออกใช่มั้ยผมว่ามันก็ยุ่งมันไม่ใช่เรื่องเหมือนกันประเทศอื่นก็ไม่เคยมีคือพูดง่ายมันก็จะถ้าสอบตอนออกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าปลายทางเขาต้องการอะไรนะเหมือน IELTS เหมือนให้มหาลัยไปวัดให้บริษัทเอกชนเนี่ยดูว่าอ๋อคะแนนนี้น่าเอาเข้าทำงานคะแนนนี้น่าเอาเข้าทำงานอันนี้ผมว่ามันประหลาดนิดนึงครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาพยายามทำกันนะผมก็ซับซ้อนดูไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเหมือนกันฮะยังไม่รู้ยังไงแต่ว่าสทศเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งไหนใช่ก็มีเรื่องที่คุณชูวัฒน์จะพูดถึงเรื่องของการทารุณกรรมใช่ไหมครับก็มีคณะกรรมการที่ไทยไปลงนามไว้นะฮะคือเรื่องของการซ้อมทรมานอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาที่เราไปอยู่ในสหประชาชาติแล้วเราไปลงนามใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีการให้รีวิวให้ทุกรัฐบาลเนี่ยต้องไปรายงานต้องไปรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าว่าได้แก้ปัญหาเรื่องการทรมานไปถึงไหนแล้วการซ้อมทรมานในประเทศไทยไปถึงไหนแล้วแล้วเขาก็เปิดให้ภาคประชาสังคมเนี่ยทำรายงานอันนี้ด้วยนะซึ่งของไทยเนี่ยก็มีภาคประชาสังคมทำรายงานนะก็มีเรื่องการซ้อมทรมานในภาคใต้มีเรื่องโรฮิงญาบางคนก็ถูกจับเรียกค่าถ่ายแล้วก็เรียกเงินจากทางบ้านไม่ได้เงินก็ซ้อมทรมานซ้อมลงโทษลงโทษทารุณกรรมทารุณกรรมฮะแล้วก็ตัวของ Amnesty International ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยก็ทำรายงานคู่ขนานเรื่องนี้ด้วยโดยครอบคลุมเนื้อหา5ประเด็นหลักคือการทรมานภายใต้บริบทการปราบปรามในความไม่สงบในชายแดนภาคใต้แล้วก็สภาพเรือนจำและสถานที่กักขังซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะคุณสมยศก็ยังถือว่าถูกทรมานด้วยนะกฎหมายภายในประเทศที่กำหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญาซึ่งเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดแล้วก็หลักการห้ามผลักดันกลับซึ่งของไทยก็ยังมีเรื่องนี้อยู่แล้วก็รวมทั้งการทรมานและความรับผิดนะฮะซึ่งเอ็มเนสตี้ก็พูดถึงสถานการณ์ภายในเรือนจำและสถานที่กักขังที่มักจะพบเรื่องความแออัดปัญหาเรื่องเพศในเรือนจำซึ่งการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการเอาผิดอะไรนะแล้วก็ปัญหาเรื่องความแออัดการขาดน้ำดื่มที่สะอาดแล้วก็แพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพออย่างกรณีอากงนะครับแล้วก็เรื่องเครื่องพันธนาการที่ยังไม่ได้เลิกใช้นี่ก็เป็นรายงานของ Amnesty เราเล่าให้ฟังนิดนึงว่า Wake Up Weekend อาทิตย์นี้เนี่ยผมไปถ่ายในคุกบางขวางมานะครับพูดถึงนักโทษที่ถูกจับกลุ่มอยู่แล้วก็มีการเปิดพื้นที่นักโทษได้แสดงงานศิลปะแล้วนักโทษที่เราไปคุยด้วยเนี่ย3คนเป็นนักโทษที่ถูกคดีประหารชีวิตหมดเลยเข้าไปข้างในเรือนจำเข้าไปข้างในเรือนจำมาจะออกอากาศวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวลองดูกันน่าสนุกนะมีนักโทษคนหนึ่งมีนักโทษคนหนึ่งที่พูดไปหลายท่านรู้จักฮะบอกไปแล้วจะเซอร์ไพรส์คุณหมอวิสุทธิ์โอ้โหคุณหมอวิสุทธิ์โดนคดีประหารชีวิตคงจำกันได้นะครับว่าตอนนี้ก็ทำงานศิลปะอยู่ในเรือนจำเดี๋ยววันอาทิตย์มาลองดูกันว่าเรือนจำเขาเปิดให้เข้าไปนะก็ต้องขออนุญาตนะฮะครับก็อาจารย์ชูโรจน์ไปนะวันพลาดไม่ได้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับนะครับ10โมงฮะไปกันที่อียิปต์นะฮะพูดถึงเรื่องทารุณกรรมเรื่องความโหดเหี้ยมเนี่ยคุณชูวัฒน์ครับศาลอียิปต์นี่โอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องประหารชีวิตใช่ไหมประหารชีวิตนะฮะสั่งประหารชีวิตอีก683คนครับคือนะก่อนหน้านี้500กว่า500กว่าแต่ว่า529เนี่ยเขาจะประหารจริงแค่37คนครับ400กว่าคนเนี่ยเขาจะให้เป็นการจำคุกตลอดชีวิตแต่นี่คือเครือข่ายผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการโค่นล้มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะฮะคือฝ่ายที่สนับสนุนมุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยเขาชุมนุมเขาจัดกิจกรรมกันตอนนี้เขาก็จัดกิจกรรมไม่ได้คนที่เคยเคลื่อนไหวด้วยก็เจอคำพิพากษาจากศาลซึ่งอันนี้โหดมากนะคุณชูวัฒน์ซึ่งอันนี้เป็นระลอกที่2แล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีระลอกนึงมาแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วแล้ว UN เนี่ย UN ก็ตักเตือนเลยเป็นห่วงอย่างมากว่าในที่สุดอันนี้เป็นความรุนแรงที่มันโอ้โหเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่ามันไม่พอพอชั่นอเมริกาว่าไงฮะนี่มันเหมือนกับการฆ่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแบบถูกกฎหมายใช่คือนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การประหารชีวิตปกติต้องเรียกว่าเป็น mass execution ใช่ mass execution มันคือการประหารชีวิตมวลชนเป็นปุ่มคณะขนาดใหญ่ใช่แล้วก็แต่ละคดีนี้พิจารณาเร็วมากนะฮะแล้วเกือบทุกคดีเป็นการพิจารณารับหลังผู้ถูกกล่าวหานะครับคือผู้ที่ถูกตัดสินว่าประหารชีวิตเนี่ยหลายคนไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีไม่มีทนายอยู่ด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นการตัดสินขั้นเดียวพูดง่ายคือแบบที่คุณสุเทพเคยประกาศนะฮะว่าถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์จะใช้มาตรา17จะตัดสินประหารคังคกคนนั้นคนนี้เนี่ยใช่ใช่อียิปต์ทำแล้วอียิปต์ทำเลยฮะเพราะนั้นใครที่เชียร์คุณสุเทพเนี่ยคุณไปอยู่อียิปต์คุณจะมีความสุขไปเลยฮะอยู่กับอียิปต์คือแน่นอนนะคือเขาไม่สนใจหน้าอินทผลเลยฮะอียิปต์คือศาลเขาคงไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองยังไงคือกลายเป็นศาลเตี้ยไปเลยรอบนี้ไม่น่าเชื่อส่งคุณสุเทพไปอยู่อียิปต์ดีไหมในคุณสุเทพผมคิดว่าขนาดไม่มีทางลงไปอยู่อียิปต์ดีกว่ากปปส.ก็ไม่โหดเท่าอียิปต์ฮะคือมันอันนี้ก็เราส่งคุณสุเทพไปอยู่อียิปต์คุณสุเทพจะได้มีความสุขไงว่าแบบเรายังเป็นคนดีแต่นี้หลายประเทศก็รับไม่ได้นะฮะก็วิจารณ์กันทั้งโลกกันเนี่ยก็คงยังไม่จบก็คงต่อสู้กันต่อไปในอียิปต์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีประเด็นเกี่ยวกับอินเดียนะฮะมีอาหารอินเดียด้วยอาหารอินเดียร้านอาหารอินเดียโด่งดังในเมืองไทยนะฮะสักครู่ครับเบิร์ดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้วิธีนี้ง่ายสบายสบายแค่ทาสีเบเยอร์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปชัวชูชูความร้อนติดแม่ไปไกลเลยช่วยให้บ้านเย็นสบายสบายแอร์นี่ปิดไปเลยประหยัดค่าไฟเงินก็เหลือสีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นโลกเราก็จะเย็นไปด้วยเบเยอร์คูลช่วยปกป้องบ้านเพื่อโลกของเรารับประกัน15ปีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายเมื่อผมเริ่มรักตัวเองดูแลตัวเองสมัยคนดูแลตัวเองยังมีแมนซ่าเครื่องดื่มที่มียอดขายถึง 3,500,000 ขวดต่อเดือนโอเค Google How's the weather It's 31 degrees and clear in Prajapati How to make chocolate chip cookies How to make chocolate chip cookiesเทคโนโลยีทำให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นเยอะมารู้จักและอัปเดตเทคโนโลยีสุดคูลกันในรายการ Cool Tech ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทาง Voice TV 21 Think Global Act Local มันเชยไปแล้วที่จะมองข่าวในประเทศแยกกับต่างประเทศเพราะเราไม่ใช่แค่พลเมืองไทยแต่คือพลเมืองอาเซียนพลเมืองโลก Smart Voice Voice TV 21วันนี้เราแจกแก้วคุณนี่ฮะฟรีสมยศอีกนะฮะได้มาอันนี้ทำได้ออกมาสวยงามทีเดียวพลาสติกออกหน่อยฮะจะได้เห็นข้อความนี่ฮะข้อความสวยครับ I have lost my freedom นี่นี่นะฮะให้ดูนิดนึง I have lost my freedom ครับ but I will never lose my humanity never lose my humanity ผมสูญเสียเสรีภาพไปแต่ผมจะไม่มีวันสูญเสียความเป็นมนุษย์ของผมฟรีสมยศ free speech political คือถ้าวอนกับกระบวนการยุติธรรมได้ผมคิดว่าไม่มีเหตุผลในการจับคุณสมยศครับนานเกินไปแล้วนานเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ประกันฮะAI ไม่ได้มีความรุนแรงถึงขนาดจะไม่ให้ประกันเลยฮะก็อันนี้ส่วนนี้ถ้าต้องการเข้าไปที่ Facebook นะครับของ Wake Up Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งกันให้นะสยืดก็นี่นะฮะไซส์ L อย่าลืมครับแล้วภาพก็เป็นภาพ
เหมือนบัตรประชาชนนะฮะคือประชาชนไทยแต่ว่าข้างบนก็เป็น112ครับแล้วก็ใครอยากไปเสวนาก็ไปที่โรงแรมโกลเด้นดากอนนะครับวันนี้แจ้งมีข่าวจะแจ้งกันให้ทราบด้วยนะครับตกลงแล้วรายงานออกมาตอนนี้ระบุว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคุณพีรพันธ์พารุสุขนะฮะได้เสียชีวิตแล้วนะครับ อาการคือเส้นเลือดตีบในสมองนะครับท่านพีรพันธ์พารุสุขภาพนี้นะครับคุณพีรพันธ์นั้นคนที่ติดตามผลงานของรัฐบาลก็คงจะทราบกันดีบทบาทในพรรคเพื่อไทยแต่เป็นมือกฎหมายชั้นนำของพรรคเลยครับแล้วก็มีบทบาทในเรื่องกฎหมายนี่แหละผมคิดว่าคุณพีรพันธ์ในแง่นึงเป็นนักกฎหมายที่สำคัญอันที่2คือผมคิดว่าคุณพีรพันธ์เป็นหนึ่งในนักการเมืองเก่าแก่ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมานานแล้วก็มีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่นะครับคุณพีรพันธ์เนี่ยสมัยช่วงหลัง14ตุลาเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นยาเอกที่ฝรั่งเศสน่าจะเป็นรุ่นพี่อาจารย์โปคินเล็กน้อยแล้วก็เป็นคนซึ่งใกล้ชิดอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยมันก็ในแง่ประชาธิปไตยก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองซึ่งแนวแน่มาเป็นเวลานานก็เป็นนักการเมืองที่มีหลักการทางด้านการเคารพสิทธิประชาชนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในระดับนึงแล้วก็ที่ใบหลักกฎหมายได้ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาคือแทบจะเป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยเลยก็ได้โดยเฉพาะในช่วงหลังนะฮะเมื่อวานครับเมื่อวานก็ล้มนะฮะก็เข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นข่าวก็ขอแสดงความเสียใจครอบครัวอาจารย์พีรพันธ์แล้วก็คนในจังหวัดยโสธรด้วยนะครับก็น่าเสียดายมากครับครับครับมีประเด็นในต่างประเทศที่จะพูดถึงกันนะครับในกรณีของอินเดียมีเหตุการณ์ในอินเดียที่เขาบอกว่าสุดสยองมากคือรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางภาคเหนือของอินเดียเนี่ยปิดฉากลงด้วยความสยองฮะหลังผู้ชมคนหนึ่งผู้ชมรายการโทรทัศน์เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเรามีภาพขนาดไหนนะฮะแต่ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันที่เขาบอกสุดสยองนี่จุดไฟเผาตัวเองนะฮะแล้วตรงเข้าไปอ๋อทางตอนเหนือของอินเดียนะฮะให้เห็นในแผนที่นิดนึงนะฮะอันนี้ดึงมาจากอัลจีเซราทางลักนาวเนี่ยอุตตรประเทศนะฮะอุตตรประเทศอุตตรประเทศนะฮะอุตตรประเทศคือเป็นช่องของรัฐบาลนะช่องดอดาซานแล้วปรากฏว่าเขาตรงเขาจุดไฟเผาตนเองเสร็จแล้วเขาวิ่งเข้าไปกอดนักการเมืองท้องถิ่นทำให้ชายทั้งสองต่อสู้ช่วงชิงเอาชีวิตรอดเป็นพลวันกันนะวุ่นวายมากแล้วก็คือคนที่เผาตัวเองเนี่ยไฟไหม้ไป 95% นะฮะโอกาสรอดคงยากตัวนักการเมืองที่ถูกเป็นเหยื่อที่โดนเข้าวิ่งโดนถูกกอดเนี่ยนะฮะโดนไป 75% อ๋อคือหนักเหมือนกันฮะคือสยองถึงขั้นไม่ได้ดูภาพกันเนี่ยแต่ว่าคืออันนี้คือในวิธีการพลีชีพแล้วก็เอานักการเมืองคนนั้นเนี่ยให้ตายไปด้วยเลยครับสไตล์แบบไม่ต้องมี C4 ไม่ต้องมีอะไรครับและคงตั้งใจจะออกทีวีครับโอ้โหแต่อินเดียก็เป็นสังคมซึ่งนนมีพื้นฐานความรุนแรงทางการเมืองสูงเนี่ยคานทีก็โดนสังหารด้วยวิธีแบบนี้นะครับเข้ามาทำเป็นจะเคารพคานทีแล้วก็ยิงเลยนะครับเคยมีการจลาจลครั้งใหญ่ระหว่างคนซิกคนมุสลิมคนฮินดูในอินเดียก็เป็นการจลาจลใหญ่มากจนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยอมัตยาเซนไม่อยู่ในอินเดียต่อไปครับตอนนี้อินเดียเขามีการเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยมีการเลือกตั้งกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ที่แคชเมียร์นะซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งมากเนี่ยนะครับตำรวจอินเดียฮะทำเรื่องซึ่งคุณสมชัยและกกต.ไทยควรจะดูนะครับคือเขาบุกจับนะครับคนประมาณ400คนซึ่งเป็นพวกที่ต่อต้านการเลือกตั้งในเขตแคชเมียร์นะครับคือคนเหล่านี้ประกาศล่วงหน้าว่าจะต่อต้านการเลือกตั้งแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าถ้ามีการเลือกตั้งซึ่งมีไปแล้วเนี่ยจะล้มล้างการเลือกตั้งทุกวิถีทางแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจของแคชเมียร์เนี่ยบุกจับนะครับ300-400คนนะแบบ500คนนะฮะเป็นฝ่ายแบ่งแยกดินแดนซึ่งประกาศว่าจะต่อต้านการเลือกตั้งทุกวิธีทางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นตอนก็ช่วงนี้มีความรุนแรงเยอะนะมีความรุนแรงจากฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งมีผู้ชายกลุ่ม12คนไปรุมข่มขืนผู้หญิงที่ไปช่วยพรรคการเมืองฝ่าย BJP หาเสียงเนี่ยมันมีความรุนแรงในช่วงเลือกตั้งเยอะแต่ว่าทางภาครัฐพยายามควบคุมฮะแต่ BJP นี่คือเป็นฝ่ายค้านที่คิดว่าจะได้มาได้เสียงข้างมากใช่มั้ยฮะใช่ๆนะฮะคือพื้นฐานสังคมอินเดียเนี่ยเรื่องความรุนแรงทางวัฒนธรรมเนี่ยหนักหน่วงมากความรุนแรงระหว่างต่างศาสนาต่างวรรณะหรือว่าต่างเพศเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็แต่เขาพยายามที่จะลดในช่วงนี้แต่ว่ามันก็ไม่แต่ว่าการเลือกตั้งมันไม่เกี่ยวการเลือกตั้งเดินหน้าได้ก็ยังเดินหน้าต่อไปการเลือกตั้งเขาเป็นทางออกเดียวฮะสำหรับคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายความเชื่อคือมันเป็นการออกแบบระบบการเมืองให้ทุกคนซึ่งขัดแย้งกันในที่สุดคุณไม่ต้องไปฆ่ากันแบบนี้ไงคุณก็มาเถียงกันด้วยเรื่องการเมืองอยู่ในสภาเนี่ยแหละเถียงกันในสภามันอย่างมากเต็มที่รุนแรงคือต่อยหน้ากันนะฮะแต่มันไม่มีการฆ่ากันไงครับคนไหนที่รุนแรงนอกสภาก็ค่อยๆทยอยจับกันนะฮะ
พูดถึงเรื่องอินเดียนะครับขอเวลานิดนึงในเรื่องของอาหารเพราะว่าเรา3คนก็ชอบกินอาหารอร่อยนี้คุณเพิ่งไปดู Lunch Box มาที่ผมแนะนำเลยอยากรู้เรื่องอาหารยังไม่ใช่ฮะยังไม่ได้ดู Lunch Box เหรอผมว่ากระแสอาหารอินเดียตอนนี้มาแรงมากมันจะเพราะหนังเรื่อง Lunch Box ฮะคือหนังเรื่องนี้เลยฮะต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนนะฮะแนะนำร้านอาหารอินเดียที่ปรากฏว่ากลายมาเป็นร้านอาหารอินเดียที่ติดอันดับโลกนะฮะร้านอะไรครับกั๊กกั๋นในไทยนะเป็นร้านในประเทศไทยคราวนี้ให้ดูก่อนให้ดูลิสต์นี้ก่อนคืออย่างนี้มันมี world's best restaurant เป็นแรนกิ้งที่นิตยสารเขาแล้วก็เว็บไซต์ดังเขาทำขึ้นมานะฮะแล้วก็เขาให้เนี่ยโนมาที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเนี่ยมาเป็นอันดับที่1ตกอันดับไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับมาพังงาดเป็นอันดับที่1นะฮะถ้าไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเพลย์ภาพต่อไปเลยก็ได้นะฮะว่ามีภาพอะไรอันดับ2เนี่ยเอลเซอร์เลอร์เดอแคนโรกาซึ่งอยู่ที่สเปนครับนะฮะคุณชูวัฒน์อันนี้แวะไปทานได้นะเฮดเชฟคือคนสเปนนะฮะแต่ว่าเป็นอาหารอินเดียคุณอาจจะต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะฮะสักสามสี่เดือนนะฮะหาโต๊ะยากนะฮะแล้วก็มีที่อิตาลีนะครับอันดับที่3คราวนี้ ranking นี้ได้รับการสปอนเซอร์โดยเครื่องดื่มน้ำดื่มซานเพลกริโน่ฮะนะครับแล้วก็มีคนอื่นเยอะคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะน้ำเนี่ยอันดับที่13ล้านน้ำร้านน้ำอยู่ในโรงแรมเมโทรโพลิแทนที่ถนนสาทรแพงมากนะฮะร้านนี้แพงแต่อร่อยมากนะฮะเดวิดทอมสันนะครับเป็นเจ้าของนะฮะอันดับ13นะฮะของโลกนะฮะอันดับ13ของโลกครับแล้วก็อันนี้เคยได้ดาวมิชลิน1ดาวด้วยเป็นอาหารประเภทไหนฮะไทยฮะเป็นอาหารไทยไทยแบบไทยดั้งเดิมเลยแต่ว่าเค้าเสิร์ฟแบบว่าในราคาแล้วก็ในบรรยากาศที่สวยหรูถ้าจะไปกินเนี่ยต้องมีเงินติดกระเป๋าอย่างน้อยเท่าไหร่ก็น้ำนี่ผมว่าถ้าไปกินน้ำถ้าไปกินถ้าไปกิน2คนเนี่ย2คนเอาไปสัก 6,000 น่าจะอยู่คือร้านมันงั้นแปลว่าอย่าชวนแฟนไปก็พาผู้ใหญ่ไปเลยผู้ใหญ่เลี้ยงคุณควรจะพาแฟนคุณไปเลี้ยงเออแล้วคุณอย่าชวนแฟนไปคุณต้องไปกับใครอาจารย์สิริรัตน์หาเพื่อนดีๆไปก็ได้หาเพื่อนดีๆให้เลี้ยงดีกว่าแล้วนี่อีกร้านนึงร้านที่พูดถึงคือกั๊กกั๋นกั๊กกั๋นคืออย่างงี้กั๊กกั๋นอยู่หลังสวนอันนี้เป็นอาหารอินเดียอินเดียที่กั๊กกั๋นพังงาดขึ้นมาในรอบนี้เข้าอันดับที่17ครับนะฮะนี่เบอร์17แต่เชฟเป็นอินเดียใช่มั้ยเชฟอินเดียไทยเกิดที่คอคัตต้าอินเดียครับแล้วก็มาโตเมืองมาโตที่ต่างประเทศกั๊กกั๋นนี่คือตั้งตามชื่อเชฟเลยนี่ฮะใช่กั๊กกั๋นอันนันกั๊กกั๋นอันนันแล้วเก่งมากผมไปกินร้านนี้มาแล้วโอเคร้านนี้ต้องติดตัวไปร้านนี้ไม่แพงเท่าน้ำถ้ากิน2คนคือกิน2คน 3,000 อยู่กั๊กกั๋นนี่ไม่ได้ดาวใช่ไหมไม่ได้มิชลินยังไม่ได้แต่ว่ากั๊กกั๋นมาแรงที่สุดในปีนี้ในนิตยสารนี้เขาก็ยอมรับว่ามาแรงคนคนนี้ผมบอกเลยไม่ธรรมดาเคยไปฝึกงานที่เอลบุยเป็นร้านอาหารชื่อดังในสเปนแล้วก็เคยทำอาหารเสิร์ฟทั้งประธานาธิบดีอินเดียมาแล้วทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบิลคลินตันคนนี้ก็เคยทำนะกั๊กกั๋นอันนันเคยทำให้คลินตันกินด้วยเพราะฉะนั้นร้านนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดฮะอันนี้คุณปุ้มจะไปกินอีกผมไปกินมาแล้วแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์คุณชูวัฒน์ต้องไปครับคุณวัฒน์เกียรติอาหารอินเดียฮะอันนี้อร่อยมากอันนี้ที่สุดแล้วฮะคนไทยไม่ชอบอาหารอินเดียไม่รู้เพราะอะไรต้องเปิดโลกทัศน์ได้แล้วฮะครับนั่นก็คือWake Up Thailand เช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ